ประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่9เมษายน2558นะคะก็เหลือวันเทรดอยู่2วันนะคะก่อนที่จะหยุดยาวสงกรานต์นะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเผชิญแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของตัว Safety Index Future นะคะ Series M ปิดลบไป 6.30 จุดนะคะชำระราคาช่วงเย็นแถวๆระดับ 1,016 จุดนะคะหลังจากที่ระหว่างวันเนี่ยดูดตัวขึ้นไปที่ระดับ 1,028 จุดนะคะมองว่าคงต้องจับตาดูในส่วนของนักทุนกลุ่มสถาบันนะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมองในเรื่องของเม็ดเงินจากTrigger Fund เนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะก็มองว่าเริ่มจะเห็นแรงขายทำกำไรออกมาเหมือนกันก็เป็นไปได้ว่ากองที่ถึงจุดที่จะต้องทริกเกอร์เนี่ยอาจจะมีขายทำกำไรออกมาหรือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ด้วยดัชนีที่ขึ้นมาแล้วนะคะก็อาจจะรอจังหวะที่เริ่มที่จะขายทำกำไรอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่นักทุนต่างชาติเนี่ยเมื่อวานก็ยังซื้อต่อเนื่องนะคะในส่วนของ Safety Index Future เป็นวันที่6อีก 1,313 สัญญานะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของ OI เองเนี่ยเมื่อวานขึ้นมาจากวันก่อนหน้านะคะใน Series Mราว 10,000 สัญญานะคะก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันว่านักทุนสถาบันที่ขายออกมาต่อเนื่องเนี่ยเป็นการเปิด position ขายมาต่อเนื่องหรือเปล่านะคะถ้าดูจาก OI เนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกดดันได้อยู่เหมือนกันนะคะขณะที่ปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าความไม่แน่นอนหรือว่าประเด็นในเรื่องของการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยนะคะกลับมาเป็นแรงกดดันที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นอยู่เหมือนกันนะคะแม้ว่าในช่วงเช้านี้เนี่ยตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนหนึ่งเนี่ยจะปรับตัวบวกขึ้นมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรายงานการประชุมที่ออกมาเมื่อคืนนี้รวมถึงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยส่วนหนึ่งก็มองในเรื่องของโอกาสที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนี้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดูมีความแข็งแกร่งเพียงพอนะคะก็คงยังต้องจับตาในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกันต่อนะคะวันนี้มีตัวเลขในส่วนของการจ้างในส่วนของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็ยังฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะขณะที่ในส่วนของหุ้นพลังงานวันนี้นะคะน่าจะถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเมื่อคืนก็ร่วงลงไปกว่า 6% นะคะก็เนื่องจากว่าในเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐนะคะปรับตัวพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะ11ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีรายงานว่าจะปรับเพิ่มในส่วนของกำลังการผลิตมากขึ้นนะคะก็ทำให้มองว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะยังคงพักตัวต่อนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการขายลดความเสี่ยงของนักทุนออกมาด้วยเหมือนกันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงหยุดยาวนะคะแนะนำในส่วนของตัว S50M15 ที่มองว่าวันนี้ถ้ารีบาวก็มีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดนะคะมีโอกาสลงไปแถวระดับ 1,012-1,015 จุดนะคะไม่น่าจะกลับไปยืนเหนือ 1,020 จุดก็แนะนำให้เปิดสถานะช็อตใหม่ที่ระดับ 1,020 จุดนะคะทำกำไร 1,014 จุดแต่ขาดทุนเหนือระดับ 1,022 จุดส่วน Single Stock Future นะคะวันนี้มองในส่วนของ IVL M15 นะคะถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยราคาเปิดแกปในทางลงนะคะเมื่อวานก็ปิดลบไป 2.7% ได้นะคะอยู่ที่ระดับ 25.828 จุดนะคะสัญญาณลบจาก AVC แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยเป็นแรงกดดันมองมีน้ำหนักทางอ่อนตัวนะคะปัจจัยพื้นฐานของ IVL นะคะแม้ว่าเพิ่งจะเข้าซื้อโรงงานผลิต PDA ในแคนาดานะคะแต่ว่าดูเหมือนประเด็นนี้รอบรับไปพอสมควรแล้วเหมือนกันแล้วก็ราคาน้ำมันเองเนี่ยในปีนี้ยังมีโอกาสปรับตัวลงนะคะก็อาจจะกระทบต่อสต็อกของ IVL นะคะดังนั้นแนะนำให้ช็อต IVL M15 ที่ 25.30 นะคะเป้าหมายทำกำไร 24.50 แล้วก็ตัดขาดทุนในระดับ 25.70 บาทนะคะปิดการประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ